หลังอาหารในท้องอืดหลังอาหารในท้องเฟ้อหลังอาหารเนี่ยหลังอาหารเนี่ยกรดไหลย้อนกำเริบตลอดเวลานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ออมทอแสงนะคะก็มาไลฟ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพดีๆอีกแล้วนะคะไลฟ์นี้นะคะใครที่ได้ผ่านเข้ามาดูแล้วนะคะแล้วมีข้อสงสัยเหมือนกับหัวข้อที่โปรยไว้เนี่ยค่ะว่าเอ๊ะทำไมหลังอาหารเนี่ยฉันชอบท้องอืดจังเลยหลังอาหารเนี่ยท้องเฟ้อนะคะอาหารก็ไม่ค่อยย่อยนะคะแล้วยิ่งคนเป็นกรดไหลย้อนเป็นทุนเดิมนะคะหลังอาหารเนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยความสุขในชีวิตเนี่ยหายไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูสิคะว่าคุณมีพฤติกรรมการดื่มน้ำที่ผิดวิธีหรือเปล่านั่นก็คือก่อนอาหารดื่มน้ำเยอะไปหรือเปล่าระหว่างทานอาหารก็ชอบดื่มน้ำไปกินข้าวไปน้ำคำกินข้าวคำน้ำคำนะคะหรือหลังอาหารก็ซัดน้ำอีกเป็นแก้ว2แก้วนะคะถ้าคุณมีพฤติกรรมการดื่มน้ำเยอะแบบนี้ให้รู้ไว้เลยนะคะว่าระบบย่อยอาหารของคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ระบบย่อยไม่ดีค่ะเวลาที่เราหิวแล้วรู้สึกแสบท้องร้องจ๊อกๆเนี่ยมันก็เกิดจากการที่กรดเนี่ยมันหลั่งออกมาเพื่อรอย่อยอาหารพอคุณหิวกรดมารอแล้วล่ะแสบท้องร้องจ๊อกๆแล้วล่ะแล้วคุณก็ทานอาหารเข้าไปนะคะแต่ปรากฏว่าคุณติดนิสัยนะคะคือกินข้าวคำน้ำคำข้าวคำน้ำคำทีเนี้ยค่ะไอ้กรดที่มันอุตส่าห์นะคะหลั่งออกมารอย่อยอาหารน่ะมันก็จะถูกเจือจางนะคะแล้วยิ่งใครที่ชอบกินน้ำก่อนอาหารเป็นปริมาณมากๆอันนี้คือแบบเสร็จเลยนะคะคือเสร็จเลยยังไงคือไอ้กรดที่มันกำลังมาอาหารมาฉันรอย่อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ซัดน้ำเข้าไปซะแก้ว2แก้วโตๆเนี่ยก็กรดในกระเพาะที่มันกำลังรออาหารมันก็ถูกเจือจางนะคะกรดก็ถูกเจือจางไปอันนี้จะสำคัญมากสำหรับคนที่ระบบย่อยไม่ดีนะคะแล้วอย่างนี้จะดื่มยังไงใช่ไหมคะก่อนอาหารนะคะประมาณก่อนอาหารประมาณสัก15นาทีนะคะถ้าคุณอยากดื่มน้ำให้กินได้ประมาณสักไม่เกินครึ่งแก้วหลังอาหารนะคะไปแล้ว45นาทีจึงจะสามารถดื่มน้ำได้เป็นแก้วนะคะมันอาจจะดูวุ่นวายเพราะอะไรรู้ไหมคะมันแค่เป็นอะไรที่คุณต้องเปลี่ยนนิสัยแค่นั้นเองค่ะนะคะแต่มันคุ้มค่าไหมถ้าเกิดไอ้นิสัยประจำของคุณนะคือแบบอ้อยชอบกินน้ำเยอะๆก่อนอาหารก็กินน้ำเยอะระหว่างอาหารก็ข้าวคำน้ำคำหลังอาหารก็น้ำอีกเป็นแก้วโตๆแก้วสองแก้วถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตอย่างนี้มายาวนานแล้วท้องอืดตลอดหลังอาหารท้องเฟ้อตลอดหลังอาหารระบบย่อยเนี่ยไม่ดีอาหารไม่ย่อยตลอดหลังอาหารถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดนะคะว่ามันคุ้มไหมกับการที่เอ้ยคุณจะแบบทนรำคาญนิดนึงอาจจะต้องดื่มน้ำยังไงนะให้มันถูกต้องนะแต่ออมเชื่อเลยค่ะว่าทันทีที่คุณเริ่มปรับเปลี่ยนนิสัยได้ทันทีที่คุณกินอาหารแล้วท้องไม่อืดอะนะคะทันทีที่คุณกินอาหารแล้วปรากฏว่าอาหารย่อยได้ดีทอกรดไหลย้อนไม่กำเริบอะคุณจะแฮปปี้ที่จะทำนะคะเทคนิคนี้ไปตลอดค่ะออมบอกเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ออมเนี่ยคือเรียนรู้มาแล้วก็ทำมาก่อนค่ะนะคะจึงเห็นผลว่าเออนะมันเป็นอะไรที่พอเราทำแล้วมันมีความสุขหลังกินข้าวอะคือท้องไม่อืดอาหารก็ย่อยดีกรดไหลย้อนก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะนอกจากจะยาเอ่ยสมุนไพรเอ่ยนะคะการธรรมชาติบำบัดเอ่ยเนี่ยมันก็ยังมีเทคนิคบางอย่างนะคะสำหรับคนที่ระบบย่อยอ่อนแอเนี่ยอาจจะต้องคอยเติมให้ตัวเองแล้วไปสังเกตดูนะคะว่าหลังจากที่คุณใช้เทคนิคการดื่มน้ำของออมเนี่ยแล้วคุณอาการดีขึ้นไหมแล้วถ้าเกิดว่าในระหว่างมื้ออาหารนั้นอะมันเป็นอาหารประเภทซุปนะคะเป็นแกงเป็นต้มยำเป็นต้มจืดเป็นสุกี้นะคะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำเนี่ยออมบอกไว้เลยนะว่าจริงๆแล้วน้ำครึ่งแก้วในที่นี้มันต้องรวมน้ำซุปด้วยค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนต้องตั้งสติกันนิดนึงนะคะแต่ทีนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าโอ๊ยจะเรื่องมากไปไหนนะคะคือแบบถึงขั้นแบบก่อนอาหารหิวน้ำก็กินน้ำไม่ได้เหรอเพราะว่าฉันสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องกังวลไปก็เอาเป็นว่าไม่เกินครึ่งแก้วเอาตีง่ายๆอย่างนี้ละกันนะคะว่าก่อนอาหารระหว่างอาหารและหลังอาหารทันทีเนี่ยได้ไม่เกินครึ่งแก้วสำหรับน้ำเปล่านะคะออมจะให้เป็นโบนัสนิดนึงนะคะว่าอ่ะแล้วอย่างนี้คนที่สุขภาพดีล่ะจะดื่มน้ำยังไงนะคะถ้าเกิดคุณมีไม่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยนะคะคือสมมติว่าฉันก็กินน้ำเยอะก่อนอาหารระหว่างอาหารหลังอาหารฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เห็นอืดไม่เห็นอะไรโอเคอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของคนที่สุขภาพดีไปนะคะแต่นี่ออมให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ละกันนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าจะดื่มน้ำยังไงถึงจะมีสุขภาพดีนะคะล้างสารพิษได้ด้วยและไม่ก่อพิษใหม่นะคะก็คืออย่างนี้ค่ะหลังตื่นนอนตอนเช้าทันทีอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้นะก็คือให้ดื่มน้ำนะคะอย่างน้อยๆ 2-3 แก้วตามน้ำหนักตัวอันนี้คือเราออมจะไม่ไปซีเรียสไปฟิกซ์ให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตตัวเองว่า2แก้วเนี่ยเริ่มแน่นหรือยังเริ่มเต็มหรือยังถ้าคุณผู้ชมกิน2แก้วแล้วรู้สึกว่าเต็มแล้วก็โอเคหยุดนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยส่วนใหญ่บางคนน้ำหนักตัวเยอะสามารถเติมได้3แก้วก็3แก้วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังตื่นนอนทันทีนะคะจะต้องเติมน้ำเปล่าให้กับตัวเองทันที2-3 แก้วนะคะเอาตามความรู้สึกสบายกายนะคะไปสังเกตดูค่ะว่ากี่แก้วแล้วเราสบายกายนะคะแล้วมันก็จะช่วยขับล้างสารพิษนะคะทำให้ระบบย่อยเนี่ยทำงานแล้วก็บางคนดื่มน้ำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าห้องน้ำถ่ายได้ทันทีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเนาะแต่ว่าหลังตื่นนอนนะคะอยากให้ดื่มน้ำทันทีนะคะเพื่อเติมน้ำให้ร่างกายหลังจากที่ขาดน้ำมายาวนานช่วงนอนเนาะนะคะ 2-3 แก้วหลังตื่นนอนนะคะแล้วระหว่างวันล่ะจะดื่มยังไงให้ถูกนะคะบางคนจะปล่อยให้ตัวเองขาดน้ำนานๆนะคะแล้วก็โอ้ยเข้าเซเว่นซื้อน้ำแล้วก็กินหมดขวดเลยอย่างนั้นเอาบอกเลยนะว่าร่างกายเนี่ยมันดูดซึมไม่ทันนะทันทีที่คุณแบบเติมน้ำเข้าไปฟักอย่างนั้นให้ร่างกายอ่ะมันดูดซึมไม่ทันนะคะแล้วมันทำให้ไตทำงานหนักนะคะแทนที่มันเขาจะร่างกายจะค่อยๆดูดซึมน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะเกินค่ะแล้วไตทำงานหนักแล้วก็ขับออกนะคะมันกลายเป็นว่ามันเสียไอ้น้ำ10บาทที่ซื้อมากินน่ะมันก็กลายเป็นอาจจะดูดซึมได้ไม่ถึงนั้นน่ะนะแล้วกลายเป็นไตทำงานหนักแล้วก็ขับทิ้งไปเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นออมอยากให้ทุกคนอย่าขี้เกียจในการพกน้ำนะคะใครมีกระติกกลัวเปลืองซื้อนอกบ้านก็ใช้กระติกน้ำพกน้ำไปใส่กระเป๋าไปแล้วก็การดื่มที่ถูกต้องก็คือจิบทั้งวันนะคะจิบทั้งวันหรือแบบสัก 2-3 อึกนะคะหิวทีก็ 2-3 อึกเริ่มหิวก็จิบไป 2-3 อึกไปต่างๆนานามันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆซึมซับน้ำที่เราดื่มนะคะไตก็จะไม่ทำงานหนักด้วยถ้าเราทำเป็นนิสัยอ่ะมันจะไม่รู้สึกยากนะคะสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณผู้ชมนะคะจะทำให้คุณผู้ชมรักนะคะในการปฏิบัติในการดูแลตัวเองนะคะอย่างใช้เทคนิคที่ถูกต้องแล้วคุณจะมีความสุขเพราะว่าสุขภาพดีมันก็จะมีความสุขไงนึกออกไหมอันนี้ออมจะแชร์ประสบการณ์ล่าสุดเพิ่งเจอมาเลยคือเมื่อวานซืนนะคะเมื่อวานซืนเนี่ยออมกินข้าวเนาะไปกินข้าวที่ยูเนียนมอลล์นะคะพอกินเสร็จนะคะพอดีช่วงเนี้ยออมีอาการกดไหลย้อนกำเริบหานิดนึงนะคะแล้วพอดีวันนั้นนะคะออมไปกินข้าวจานนึงปกตินะคะแล้วหลังกินข้าวกำลังรู้สึกสบายท้องอยู่เลยค่ะคือยังไม่ได้กินน้ำแต่อย่างใดนะคะแล้วออมก็นั่งแต่งรูปที่จะเอามาโพสต์ลงในเพจ Health and Beauty เนี่ยแหละนะกำลังแต่งรูปอยู่นะคะก็ประมาณ5นาที10นาทีประมาณนี้นะคะปรากฏว่าออมก็จะลุกแล้วล่ะนะคะจะลุกไปทำธุระอย่างอื่นต่อก็ดื่มน้ำเข้าไปนะคะน้ำจากขวด10บาทเนี่ยนะดื่มเข้าไปประมาณแบบอักประมาณ3อึกอะค่ะแต่อันเนี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังอาหารประมาณ15นาทีนะคะออมก็ซัดไปอัก3อึกปรากฏว่าจากที่กำลังสบายท้องอยู่อะค่ะที่แบบกินอาหารเสร็จใหม่ๆแล้วโอ๊ยรู้สึกสบายท้องจะเลยนั่งแต่งรูปสบายวันนี้กดไม่ไหลย้อนท้องไม่อืดแต่ทันทีที่ออมใส่น้ำเข้าไป3อึกให้ตัวเองอะอาหารน่ะ
ที่มันกำลังรู้สึกท้องสบายอยู่อะโอ้โหมันเกิดอาการเฟ้อออมสังเกตได้เลยอันนี้คือหลังๆออมจะสังเกตตัวเองเพราะว่าออมต้องการเอาประสบการณ์ของออมเนี่ยมาแชร์ในไลฟ์นะคะออมต้องการเอาประสบการณ์ตัวเองมาทำคลิปดังนั้นออมจึงเกิดกระบวนการสังเกตตัวเองอย่างเข้มข้นเลยช่วงนี้นะคะมันกลายเป็นว่าท้องอืดฉับพลันเลยค่ะทีนี้ออมก็มานั่งคิดเอ๊ะน้ำสามอึกถ้าเทียบว่าครึ่งแก้วเนี่ยมันก็ไม่น่าเกินเนาะมันก็ไม่น่าเกินครึ่งแก้วนะคะออมก็เลยเอาละค่ะที่ออมก็เกิดกระบวนการวิเคราะห์กับตัวเองเลยค่ะนะว่าก่อนอาหารก็ไม่ได้ดื่มน้ำเลยนะคะกินข้าวเสร็จก็กินน้ำไม่เกินครึ่งแก้วเพราะแค่3อึกนะคะทีนี้ออมก็เกิดกระบวนการวิเคราะห์ค่ะว่าแสดงว่าแบบนี้นะคะบางครั้งอะค่ะคุณผู้ชมร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะแล้วช่วงที่ระบบย่อยออมอ่อนแอสำหรับออมเองค่ะอาจจะเซนซิทีฟเป็นพิเศษในการดื่มน้ำหลังอาหารนะคะโอ้โหมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลอีกต่างหากคือแต่ละบุคคลอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้ที่ดื่มน้ำเยอะก่อนระหว่างหลังอาหารแล้วไม่เป็นอะไรแสดงว่าเขาอาจจะระบบย่อยแข็งแรงอันนี้เราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่คนที่ระบบย่อยอ่อนแอก็ลองไปสังเกตดูอย่างที่ออมให้เทคนิคไว้ค่ะว่าก่อนระหว่างหลังถ้าน้ำครึ่งแก้วไม่ได้ทำให้ท้องเฟ้อไม่ได้ทำให้ท้องอืดก็แสดงว่าคุณใช้แบบนั้นได้นะแต่ถ้าใครกินแค่ครึ่งแก้วแล้วยังอืดเหมือนที่ออมเป็นเมื่อวานซืนแล้วออมรีบมาแชร์เนี่ยก็แปลว่าอาจจะต้องลดลงอีกค่ะอาจจะแค่จิบๆนะคะแล้วถ้าอยากบ้วนปากคือไปบ้วนปากในห้องน้ำเอาเนาะหรือว่าลองสักอึกนึงแล้วกลัวๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปสังเกตตัวเองเพราะว่าสุดท้ายเทคนิคที่ไม่ว่าใครจะให้ไว้ในโลกออนไลน์ทั้งหมดอะสุดท้ายเราต้องเอามาอะแดปปรับใช้กับตัวเราเพราะว่าบางทีร่างกายแต่ละคนเนี่ยจุดสมดุลจะไม่เหมือนกันนะคะนะเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปสังเกตเอาไปปรับใช้ดูนะคะและใครนะคะที่ใช้เทคนิคต่างๆนานาแล้วยังไม่หายมันอาจจะต้องไปเติมเต็มอย่างอื่นด้วยค่ะไม่ว่าจะการรักษาด้วยสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยเขาเรียกการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดหรือเป็นเรื่องของดีเทลของอาหารที่คุณกินอีกโอ้โหมันเยอะแยะมากมายติดตามเพจ Health and Beauty by ทอแสงไว้แล้วกันนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ออมทอแสงนะคะที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพดีๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆดีๆมากมายนะคะเพื่อที่คุณสามารถที่จะเอาสิ่งที่ออมแชร์เนี่ยไปปรับใช้ต่างๆนานานะคะแล้วใครสนใจนะคะสินค้าสมุนไพรเนาะเพื่อสุขภาพนะคะก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เข้าไปคลิกดูได้ในรูปภาพนะมันจะมีรูปภาพสินค้าที่ออมขายอยู่นะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาดูหวังว่าคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตของคุณผู้ชมนะคะวันนี้ออมทอแสงจะลาไปแล้วนะคะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปหาข้าวทานก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันไลฟ์หน้านะคะ